อ้ำรับคุยไฮโซฟุกทายาทนักธุรกิจเพชรพันล้านยันสถานะเพื่อนขอดูเรื่อยๆปื้มโดนชมท่าสะพานโค้งแซ่บเวอร์ไม่ว่าจะออกงานอีเวนต์ครั้งไหนๆคะเรียกได้ว่าออร่าตัวแม่จับเลยทีเดียวหลายคนก็รอติดตามข่าวคราวของซุปตาตัวแม่อย่างอ้ำพัชราภาอยู่ตลอดเวลาล่าสุดเจ้าตัวได้มาร่วมงานดีแท็กซุปเปอร์ 4G ในฐานะพรีเซนเตอร์แหมๆๆๆงานนี้เป็นที่จับจ้องมากค่ะว่าค่าตัวพรีเซนเตอร์เนี่ยเท่าไหร่กันแน่เจ้าสาวอ้ำถึงเจ้าตัวจะไม่พูดเรื่องตัวเลขก็เดาได้เลยล่ะค่ะว่าสาวอ้ําเนี่ยฟันค่าตัวมหาศาลอย่างแน่นอนจ้านอกเหนือจากค่าตัวพรีเซนเตอร์แล้วหลายคนก็อยากรู้แล้วค่ะว่าหลังจากที่สาวอ้ําโสดมาได้สักพักใหญ่ๆไม่รู้ว่าจะมีหนุ่มๆแวะเวียนมาดามใจให้หรือเปล่าจ้าพอล่าสุดมีคนตาดีเห็นเจ้าตัวควงลูกชายเจ้าของร้านเพชรย่านทองหล่อไปทานข้าวสาวอ้ําเปิดเผยว่าไปทานข้าวด้วยกันจริงค่ะแต่สถานะเนี่ยเป็นแค่เพื่อนกันเราก็คุยกับไฮโซฟุกค่ะทายาทธุรกิจเพชรพันล้านแต่จะมีความเป็นไปได้ขยับสถานะหรือไม่เจ้าตัวขออุบไม่ตอบเรื่องนี้ค่ะส่วนภาพหลุดที่เจ้าตัวถ่ายรูปคู่หนุ่มต๊อดอดีตคนเคยรักนั้นที่งานแต่งงานเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วจนหมอดูทำนายทายทักว่าคนรักเก่าจะกลับมาได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยดูเหมือนสาวอ้ําจะรู้สึกเฉยๆกับเรื่องนี้จ้าเพราะยืนยันว่าสถานะกับหนุ่มต๊อดเป็นเพื่อนกันมาตลอดจ้าด้านทริปเที่ยวมัลดีฟที่เจ้าตัวขนชุดว่ายน้ำไปเยอะมากๆพร้อมโดนชมทำท่าสะพานโค้งได้แซ่บเหลือรับประทานบอกว่าขอพักงานถ่ายเซ็กซี่ก่อนค่ะขำๆจ้าเพราะปกติโค้ชสู้ให้คนดูฟรีกันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมารับงานถ่ายเซ็กซี่ก็ได้จ้าเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของสาวอ้ำพัชราภาพูดถึงเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะก็จริงก็ชอบอยู่แล้วนะคะคือถ้ามีอะไรสินค้าตัวไหนที่ต่อมาแล้วอ้ำเคยใช้อยู่แล้วอ้ำรู้สึกว่ามันดีแล้วก็รักค่ะถือว่าเป็นเกียรติค่ะที่สาวที่แข่งเรื่องเราก็เป็นปกตินะคะไม่หลายสิบล้านไหมไม่ได้มากมายค่ะก็เป็นปกติเนาะล่าสุดมีคนเห็นว่าแบบพี่อ้ําไปกินข้าวกับลูกเจ้าของร้านเพชรที่แบบแถวทองหล่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เป็นปกติค่ะต้องถามทุ่มเลยเหรอคะตกลงเย็นไม่ได้นะก็คุยกับพี่เขาอยู่อะค่ะแต่ข้าวจริงๆก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันยังไม่มีคือไม่ได้มีอะไรขึ้นหน้าว่าจะอะไรก็คือตอนนี้ก็ถือว่าว่างๆโสดๆแล้วก็คุยเรื่อยๆจนกว่าจะเจอแบบที่ใช่ถูกใจจริงๆแล้วก็จะมาบอกค่ะก็ไม่มีอะไรปกติค่ะอ้ำก็เคารพรักคุณพ่อคุณแม่ตอนที่แล้วน้องสาวก็รักน้องด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น้องใช่ค่ะไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องอะเนาะก็เลยมีหมอดูทำนายว่าจะมีคนรักเก่ากลับมาก็เลยไม่รู้ว่าตกลงคนไหนหมอนะไม่ใช่หมอตีค่ะคนนาคนท้ารู้นาคนได้ก็คงดีอะค่ะโสดทำอะไรก็ได้คนค่อนข้างฮือฮาเพราะเราไม่ค่อยได้ใส่ชุดว่ายน้ำใช่ค่ะครับไม่ได้ถ่ายเซ็กซี่หรอกค่ะก็ถ่ายเนี้ยแหละปกติเราอยากทำอะไรก็ทำเพราะเราไปกับเพื่อนๆก็สนุกสนานกันนะคะหลายคนอิจฉาว่ายังแซ่บอยู่แบบว่าแม่ก็คือแม่อายุไม่เพียงตัวเลยก็จริงก็อ้วนขึ้นค่ะแต่ในก็แม่ก็อ้วนขึ้นก็ดีก็อ้วนขึ้นแต่ก็โอเคก็แฮปปี้กับความอ้วนของตัวเองอ้วนขึ้นก็ดีเนาะมันไม่ผอมมากก็เป็นอันว่าสาวอ้ําของเราก็ได้ออกมายอมรับแล้วล่ะค่ะว่ามีคุยกับไฮโซฟุกทายาทธุรกิจเพชรพันล้านจ้าแต่สถานะความสัมพันธ์เนี่ยจะขยับจากเพื่อนไปเป็นสถานะอื่นหรือไม่เนี่ยก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะจ้าสำหรับแฟนรายการคุยข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากให้ส้มซ่าไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็ดของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างจ้ารับรองว่าส้มซ่าเนี่ยจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้เนี่ยส้มซ่าบ๊ายบายไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ